12สัญญาณคนไม่อยากให้คุณได้ดีเขาอิจฉาคุณคุณคงจะรู้สึกแอย่ำแย่มากๆถ้าประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตแล้วรู้ว่าคนใกล้ตัวของคุณที่แท้นั้นแทนที่จะภูมิใจในตัวของคุณกลับกลายเป็นคนที่มีเบื้องหลังความอิจฉาแอบแฝงอยู่ในบางช่วงบางตอนของชีวิตเราก็ต้องการคนที่คอยพูดคุยให้กำลังใจกับเราแต่ถ้าเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกเลยว่ามันจะทำให้เรารู้สึกแอย่ำแย่เข้าไปอีกแทนที่จะภูมิใจในตัวเรากลับกลายเป็นคนที่อิจฉาหนึ่งชอบดูถูกความสำเร็จของคุณคนอิจฉามักจะสบประโมงงัดความสำเร็จของคุณโดยไม่สนใจว่าคุณต้องใช้ความพยายามหนักมากขนาดไหนพวกเขาอาจถึงขั้นทำตัวเสียมาเลยอาจเลยละแต่คุณไม่ควรใส่ใจเพราะจะยิ่งทำให้พวกเขาได้ใจดังนั้นจงถ่อมตัวและมุ่งมั่นกับความสำเร็จของตัวเองสองชอบเลียนแบบคุณเมื่อใครสักคนหน่อยอยากได้ในสิ่งที่คุณมีเช่นงานความรักหรือแม้แต่แนวการแต่งตัวพวกเขาก็จะเลียนแบบพฤติการมอแนวการแต่งตัวและแนวคิดของคุณทั้งนี้คุณไม่ควรหงุดหงิดแต่ควรให้กำลังใจพวกเขาให้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองรวมถึงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว3เสแสร้งแกล้งทำแกล้งชมคนคนนั้นมักจะชื่นชมคุณอย่างจริงใจขอยกยอให้คนดีใจอยู่เสมอแต่พอลับหลังเขาก็จะเบ้ปากมองบนให้คุณในทันทีและเขานั้นก็จะเอาคนไปนินทาเสียหายหายและพวกเขามักจะแกล้งทำเป็นว่าไม่ได้อิจฉาคุณเลยสิหาเรื่องแข่งขันเนื่องจากคนเหล่านี้ต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและอยากพิสูจน์ความเหนือกว่าของตัวเองอย่างไรก็ตามคุณควรปฏิเสธไปซะ5ดีใจเมื่อคุณล้มเหลวเกลียดมากคนเหล่านี้ไม่สามารถยินดีกับความสำเร็จของคุณได้แต่จะดีใจกับความล้มเหลวของคุณแทนถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่พวกเขาก็รอซ้ำเติมเลยละ6พวกเขาจะไม่อยู่เคียงข้างคุณในตามที่คุณมีความสุขพวกเขาอาจทำเป็นเฉยๆเนื่องจากไม่สามารถยินดีกับความสุขของคุณได้เมื่อคุณมีความสุขคนเหล่านี้จะรู้สึกสำคัญน้อยลงดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปไกลๆดีกว่า7พวกเขาเกลี่ยอดอคุณคนอิจฉาจะเกลี่ยอดอคุณอย่างไร้เหตุผลนั่นเป็นเพราะพวกเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนคุณและที่สำคัญการทำความดีใดๆก็ไม่สามารถลดทอนความเกลี่ยอดอของคนเหล่านี้ลงได้8นินทาคุณคนอิจฉาจะหาเรื่องนินทาคุณได้ทุกที่ทุกเวลาแถมยังอาจใส่ร้ายใหญ่ไปใหญ่สีคุณอีกด้วยทางที่ดีคุณควรเผชิญหน้ากับคนเหล่านี้ตรงๆกันไปเลยและพูดคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับพฤติการมอของพวกเขาไม่แน่นะพวกเขาอาจยอมเปลี่ยนพฤติการมอก็ได้9เอาแต่วิจารณ์คนอิจฉาจะมองคุณว่าเป็นคนที่มีข้อบกพร่องมากมายแต่แค่โชคดีเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกว่าต้องทำให้คุณรู้ตัวแม้คุณจะทำทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่สุดท้ายพวกเขาก็จะจับผิดคุณจนได้นั่นแหละ10ซ่อนความอิจฉาของตัวเองไว้เมื่อใครสักคนรู้สึกยินดีกับคุณคนเหล่านี้ก็จะสวมหน้ากากแสดงความยินดีกับคุณด้วย11พยาอายามทำไม่หวายความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวความรักและเพื่อนฝูงโดยเฉพาะคนที่สนิทกับคุณเพื่อทำให้คุณรู้สึกเคว้งคว้างเปล่าเปลี่ยว12เป็นที่ปรึกษาที่ย่อยสุดๆพวกที่อิจฉาคุณจะพยาอายามหาวิธีให้คำแนะนำที่อาจทำร้ายใหญ่จิตใจคุณและพวกเขาอาจหว่านล้อมให้คุณเชื่อว่าวิธีของพวกเขาดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายคุณจะเดือดร้อนมากกว่าเดิมทั้งนี้การรับมือกับคนอิจฉาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันที่จริงพวกเขามีความมั่นใจในตนเองต่ำและการหงุดหงิดใส่พวกเขาก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นด้วยดังนั้นคุณควรเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเผชิญหน้ากับพวกเขาเมื่อจำเป็นและพยาอายามช่วยพวกเขาให้แก้ไขปัญหาต่างๆให้ได้
ชีวิตพลิกผันจากนักเรียนนอกเวทนาสาวลูกครึ่งกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนจมกองปัสสาวะไร้ญาติชีวิตพลิกผันจากนักเรียนนอกเวทนาสาวลูกครึ่งพ่อแม่ตายตัวเองนอนติดเตียงป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงจมกองปัสสาวะไร้ญาติอยากไปอยู่บ้านคนพิการจะได้มีคนช่วยวันที่3พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันป่วยพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นอนป่วยจมปัสสาวะและไม่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าภายในอพาร์ตเมนต์สมพรซอยรังสิตนครนายก2ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าวพบนางวิไลนามสิริอายุ54ปีแม่บ้านอพาร์ตเมนต์ได้พาผู้สื่อข่าวไปที่ห้องเลขที่2ถึง109ชั้นล่างพบนางสาวแคทเธอรีนแครีอายุ46ปีลูกครึ่งไทยอเมริกันสภาพเป็นที่น่าเวทนาหดหู่ร่างกายผอมซูบนอนอยู่บนฟูกที่นอนเก่าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำปัสสาวะส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งและมีข้าวของน้ำดื่มวางอยู่ข้างที่นอนที่แม่บ้านนำมาให้ใช้รวมทั้งอาหารไว้ให้กินภายในห้องมีอัลบั้มรูปภาพที่นางสาวแคทเธอรีนถ่ายไว้สมัยเป็นสาวสวยหน้าตาดีโดยนางสาวแคทเธอรีนพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งอย่างยากลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการเกร็งนางวิไลเล่าว่าพ่อของนางสาวแคทเธอรีนเป็นทหารอเมริกันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วส่วนแม่เป็นคนนครสวรรค์ก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันแม่ของนางสาวแคทเธอรีนก็ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยนางสาวแคทเธอรีนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกหรือมีแฟนขณะที่นางสาวแคทเธอรีนเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองอย่างกระท่อนกระแท่นว่าตนเกิดที่กทมและไปโตที่อเมริกาก่อนกลับมาอยู่กับแม่ที่โคราชช่วงอายุ18ปีจากนั้นได้ไปเรียนที่ประเทศแคนาดาด้านการโรงแรมและกลับมาทำงานอยู่บนเรือสำราญนานกว่า1ปีอยู่แต่บนเรือจึงออกมาหางานทำและพักอยู่แถวบางนาไปขายอาหารเสริมอยู่ในห้างจนเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ค่อยได้แต่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้และย้ายมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์สมพรซอยรังสิตนครนายก2ได้ไม่นานจากนั้นแม่เลี้ยงที่เคยเลี้ยงตนมาได้รับไปอยู่ด้วยที่บ้านย่านบางแคนานกว่า1ปีก็ส่งกลับมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อีกจนปัจจุบันอยู่มากว่า3ปีแล้วปีแรกที่มาอยู่ยังพอพยุงตัวเองเดินไปไหนได้โดยมีวินจักรยานยนต์รับจ้างช่วยเหลือขับพาหาหมอพาไปห้างไปเอาเงินประกันสังคมเดือนละ 7,000 บาทเบี้ยคนพิการเดือนละ700บาทและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรงจนไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้กล้ามเนื้อเกร็งไปหมดต้องนอนป่วยติดเตียงอาศัยเงินคนพิการเดือนละ700บาทและเงินประกันสังคมอีก 7,000 บาทเลี้ยงตัวเองซึ่งขณะนี้ไม่ได้เงิน2เดือนแล้วโดนอยากไปอยู่รักษาตัวที่พักคนพิการจะได้มีคนช่วยดูแลรักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนางวิไลกล่าวเพิ่มเติมว่านางสาวแคทเธอรีนมาอยู่แรกๆก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้พยุงตัวเดินได้บ้างซึ่งมีวินจักรยานยนต์คอยซื้อกับข้าวให้นางสาวแคทเธอรีนอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เป็นปีที่3แล้วนางสาวแคทเธอรีนมาป่วยหนักเดินไม่ได้เลยวินจักรยานยนต์ที่คอยช่วยเหลือก็ไม่อยู่แล้วอีกทั้งตนก็ช่วยเท่าที่ดูแลได้ส่วนเรื่องค่าเช่าห้องนางสาวแคทเธอรีนได้เงินจากประกันสังคมเดือนละ 7,000 ซึ่งไม่ได้จ่ายมา2เดือนแล้วประกันสังคมแจ้งว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องซึ่งเพิ่งพาไปประกันสังคมมาเขาเซ็นเอกสารรับเงินเขาจะจ่ายผ่านทางธนานัตทางไปรษณีย์ให้งวดหนึ่งส่วนเงินอีกงวดก็จะจ่ายให้ในวันนี้วันที่3พฤศจิกายนตนช่วยเหลือทำให้ทุกอย่างและซื้อข้าวให้แต่ตอนนี้ลูกสาวได้ซื้อบ้านอยู่เอง
ซึ่งในอนาคตถ้าแม่บ้านต้องย้ายไปอยู่กับลูกแล้วใครจะมาช่วยดูแลนางสาวแคทเธอรีนทางนางสาวแคทเธอรีนเองเขาก็อยากไปอยู่บ้านคนพิการจะได้มีคนดูแลมีหมอรักษาซึ่งดีกว่านี้ที่ผ่านมาเคยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาดู2 ครั้งบอกจะเอาไปและจะเอาแพมเพิร์สมาให้แต่สุดท้ายก็เงียบหายไปจึงอยากวอนคนใจบุญช่วยเหลือนางสาวแคทเธอรีนด้วยโดยเฉพาะผ้าแพมเพิร์สเพราะนางสาวแคทเธอรีนนอนติดเตียงไม่สามารถลุกเดินไปเข้าห้องน้ำได้หรือติดต่อเบอร์โทร0957087423นางวิไลนามสิริและเบอร์โทรนางสาวแคทเธอรีนแครี 0946524728